หมดยุคดอกเบี้ยต่ำปรับรับมือยังไงกับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นคราวนี้มาแน่มาจริงครึ่งปีหลังวันนี้รู้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN Wealth กับผมตั๊กกิติกรที่มนเทียนครับรายการของเรานะครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะดอกเบี้ยที่ตอนนี้นะครับกำลังคลิกกลับจากดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำมาเป็นเวลายาวนานนะครับไปสู่ภาวะดอกเบี้ยที่กำลังจะพลิกกลับเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราต่างประเทศเนี่ยขึ้นมานานแล้วนะครับหลังจากที่ภาวะเงินเฟ้อแรงแต่ว่าในบ้านเราสำคัญอย่างยิ่งครับกลางสัปดาห์นี้นะครับ10สิงหาคมทางคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยจะมีการประชุมกันหลายคนก็คาดหวังนะครับว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยและแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับเพิ่มขึ้นมาก็จะส่งผ่านสู่อัตราดอกเบี้ยที่เรามีการกู้ยืมกันนั่นเองครับและวันนี้รายการของเรานะครับสำคัญมากๆนะครับพิเศษจริงๆเพราะว่าแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราท่านเปรียบเสมือนอาจารย์ของอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ที่คอยให้ความรู้กับบรรดานักวางแผนการเงินประสบการณ์ของท่านนะครับจะชี้ทางสว่างให้กับเราว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้เราต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างไรกันบ้างสินทรัพย์ประเภทไหนได้หรือเสียจากทิศทางดอกเบี้ยแบบนี้นะครับและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ สิริวัฒนกุลท่านอาจารย์ภาควิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังเป็นกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างอาจารย์ธนวัฒน์แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับถือว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆคนกังวลมากครับอาจารย์ดอกเบี้ยพลิกกลับเป็นขาขึ้นอเมริกาขึ้นมาหลายรอบแล้วแล้วก็ประเทศไทยการประชุมกนง.จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่10นี้อีกไม่กี่วันแล้วหลายคนก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วก็จะส่งผ่านมาสู่ดอกเบี้ยที่เราใช้ในการกู้หนี้ยืมสินกันตรงนี้เองบางคนอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกครับอาจารย์พอเราได้ยินแบบนี้ได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการวางตัวยังไงคิดยังไงกับเรื่องดอกเบี้ยที่มันพลิกกลับเป็นขาขึ้นตรงนี้ฮะก็ต้องมองอย่างนี้ครับว่าในส่วนของดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับเวลาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะกระทบใน2มุมด้วยกันมุมนึงก็คือในแง่ของทรัพย์สินที่เราถือครองอยู่หรือนักการเงินเราจะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์อีกมุมนึงก็ไปกระทบกับฝั่งของหนี้สินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดอกเบี้ยนะครับกระทบกับสินทรัพย์กับหนี้สินตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นในการรับมือของเราครับเราอาจจะต้องสำรวจให้ดีก่อนว่าตอนนี้เรามีสินทรัพย์อะไรบ้างเรามีหนี้สินอะไรบ้างมันจะถูกกระทบยังไงเพราะฉะนั้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับมันมีทั้งตัวของสินทรัพย์เองผลกระทบผ่านไปทางรายได้จากดอกเบี้ยจากเงินปันผลรวมไปถึงในเรื่องของภาระที่เราต้องผ่อนงั้นถ้าผมมองทีละซี่ก่อนเนี่ยผมมองฝั่งของทรัพย์สินก่อนเนี่ยผลกระทบจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเนี่ยครับแน่นอนถ้าเรามีทรัพย์สินอยู่ในรูปของเงินฝากธนาคารอันนี้เราคงยิ้มถูกไหมครับว่าเวลาดอกขึ้นโอ้โหเราได้ดอกเบี้ยมาแทบจะเป็นศูนย์กันมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นคราวเนี้ยเราก็คงได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเวลาเขาขึ้นดอกเบี้ยเขาไม่ได้ขึ้นทันทีทันใดแล้วบางทีดอกเบี้ยเงินฝากบางทีก็อาจจะขึ้นช้ากว่าดอกเบี้ยเงินกู้แล้วเวลาขึ้นก็ต้องรอรอบเช่นเราฝาก3เดือนก็ต้องรอ3เดือนถัดไปก่อนเราถึงจะได้ดอกเบี้ยรีเซ็ตใหม่หรือถ้าเราฝาก1ปีก็ให้ครบระยะเวลา1ปีก่อนครบ1ปีปุ๊บเราถึงจะได้ดอกเบี้ยทันทีเลยไม่ใช่ว่ากนง.ปรับปุ๊บดอกเบี้ยในท้องตลาดขึ้นปุ๊บเราได้ขึ้นเลยเราต้องไปดูก่อนว่าไอ้เงินฝากของเราเนี่ยครับเป็นแบบไหนถ้าเป็นเงินฝากที่มีระยะเวลาเราก็ต้องให้ครบงวดระยะเวลาตามที่กำหนดก่อนแล้วงวดหน้าเราถึงจะได้รีเซ็ตดอกเบี้ยใหม่เพราะฉะนั้นในฝั่งของเงินฝากเราก็คงยิ้มละครับว่าได้ดอกเบี้ยมากขึ้นแต่ในฝั่งของคนที่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นพวกหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตราสารหนี้พวกพันธบัตรพวกหุ้นกู้หรือว่าหุ้นสามัญอันนี้อาจจะบางทีก็ยิ้มไม่ค่อยออกนิดนึงสาเหตุก็เป็นอย่างนี้ครับว่าผมไปลงทุนในพันธบัตรในหุ้นกู้ผมไปเป็นเจ้าหนี้ถูกไหมครับซึ่งเวลาที่เราไปซื้อตราสารหนี้เราไปกู้เงินกันเนี่ยครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขามักจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่เขาจะบอกไว้เลยว่าเขาขอกู้เราเนี่ยสมมติ20ปี5ปี10ปีแล้วแต่ละเจ้าเนี่ยครับเขาก็จะเซตดอกเบี้ยไว้เลยว่า 3% 4% ไปตลอดอายุของสัญญาคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือบอกพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยครับไอ้ตราสารหนี้ที่เราลงทุนอยู่เนี่ยเขาก็ยังจะจ่ายเราในอัตราเดิมไปจนครบกำหนดของสัญญาเรากลายเป็นเสียโอกาสใช่ไหมนี่ครับคือปัญหาคือเราก็เสียโอกาสในการไปลงทุนใหม่ที่จะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็บอกอ้าวงั้นไม่เป็นไรเราขายทิ้งได้ไหมเพื่อไปลงทุนของเจ้าอื่นที่เขาให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นปัญหาคือไอ้เจ้าที่เราถืออยู่เนี่ยครับ
เขาจ่ายอัตราดอกเบี้ยในระดับที่มันต่ำกว่าท้องตลาดถูกไหมครับงั้นพอผมจะขายก็ไม่มีใครอยากจะซื้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เลยก็ขายไม่ได้แล้วถ้าจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆมันอาจจะต้องขายในราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นเพราะงั้นคนที่ลงทุนในสินทรัพย์ในรูปแบบของพวกตราสารหนี้พันธบัตรหุ้นกู้ก็อาจจะเจอปัญหานี้แหละครับว่ารายได้จากดอกเบี้ยได้คงที่เท่าเดิมตามสัญญาก็เสียโอกาสที่จะได้ดอกเบี้ยในเรทใหม่แล้วถ้าจำเป็นต้องใช้เงินไปขายก็อาจจะขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอันนั้นก็คือในรูปของตราสารหนี้ในแง่ของตราสารทุนเองเนี่ยครับรายได้จากเงินปันผลก็อาจจะลดลงสาเหตุก็เพราะว่าบริษัทเนี่ยครับพอเขามีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถูกไหมครับบริษัทดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ก็มีการกู้ยืมก็ต้องกู้ยืมเขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นพอเขาจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นเขาก็จะเหลือกำไรมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้เราน้อยลงนั่นก็คือด้านที่หนึ่งในด้านที่สองเองเนี่ยครับในเมื่อดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มขึ้นนักลงทุนเขาก็มีทางเลือกอื่นๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับมีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่แพงขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือมูลค่าของหุ้นบางทีเราอยากจะใช้เงินเราไปขายเขาก็บอกเฮ้ยเขาไปลงทุนใหม่เขาไปฝากธนาคารตอนนี้ผลตอบแทนตั้งเท่านี้แน่ถ้ามาซื้อหุ้นแล้วได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันหรือมากกว่าหน่อยนึงคงไม่คุ้มก็อาจจะกลายเป็นส่งผลทำให้ไอ้เจ้าตัวมูลค่าของหุ้นที่ลงทุนนะครับอาจจะปรับตัวลดลงได้เพราะฉะนั้นในฝั่งของสินทรัพย์มันไม่ได้แปลว่าเราจะยิ้มได้เสมอไปเฉพาะเงินฝากที่เราจะยิ้มว่ารายได้จากดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนพวกหลักทรัพย์ต่างๆก็ไม่แน่อันนี้เราต้องคอยติดตามผลกระทบอย่างตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องแต่ในด้านของหนี้สินก็ไม่ต้องตกใจครับก็ไม่ได้แปลว่าหนี้สินทุกประเภทจะมีภาระในการผ่อนเพิ่มขึ้นทีนี้เราอาจจะต้องดูหนี้สินเนี่ยครับหนี้สินมันมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทที่1เนี่ยเขาจะจ่ายดอกเบี้ยคงที่ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเขาคิดเราคงที่เลยเช่นบัตรเครดิตบัตรเครดิตเพดานเขาก็จะกำหนดไว้เลยว่าอยู่ที่ประมาณสัก 16% ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าดอกเบี้ยในท้องตลาดจะขึ้นจะลงยังไงเขาก็คิดคงที่อยู่ที่ 16% ครับสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าพวกบัตรกดเงินสดก็จะอยู่ประมาณสัก 25% ครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยจะขึ้นเขาก็เก็บเราคงที่ 25% ครับหรือถ้าเป็นสินเชื่อพวกรถยนต์อย่างเงี้ยครับเราไปซื้อรถเราไปผ่อนรถเขาก็จะคิดดอกเบี้ยเราคงที่ตลอดอายุของสัญญาเลยแล้วใช่เรากู้4ปีเรากู้5ปีเขาก็คิดดอกเบี้ยเราคงที่ไปตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยครับเวลาดอกเบี้ยขึ้นก็จะไม่ได้กระทบอะไรครับแต่สิ่งที่อาจจะมีผลกระทบอ่ะครับก็คือพวกสินเชื่อที่อยู่อาศัยพวกบ้านพวกคอนโดที่ดินพวกเนี้ยซึ่งธนาคารเวลาเขากำหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในสัญญาปกติก็มักจะกำหนดอ้างอิงจาก MRR บางเจ้าก็อาจจะบอก MRR ลบเท่านั้นเท่านี้บางเจ้าก็บอก MRR บวกเท่านั้นเท่านี้ครับซึ่งพออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเปลี่ยนเนี่ยครับก็จะส่งผลกระทบทำให้ตัว MRR เปลี่ยนไปด้วยพอ MRR เปลี่ยนนั่นก็แปลว่าในทางทฤษฎีก่อนนะครับนั่นก็แปลว่าจำนวนเงินที่เราต้องผ่อนชำระคืนเราก็อาจจะต้องผ่อนชำระคืนมากขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบกับคนที่มีภาระที่จะต้องผ่อนในเรื่องของสินเชื่อที่อยู่อาศัยพวกนี้ครับที่อาจจะได้รับผลกระทบว่าอาจจะต้องผ่อนมากขึ้นในทางทฤษฎีได้ฟังคำแนะนำกันไปแล้วนะครับดอกเบี้ยที่พลิกเป็นขาขึ้นมีผลกระทบทั้งในเชิงของทรัพย์สินรวมถึงเงินกู้ต่างๆแล้วหนี้ประเภทไหนที่น่ากังวลมากที่สุดครับสินเชื่อบ้านครับอาจารย์เป็นสินเชื่อที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีการสัมผัสกันมีการใช้จ่ายกันอยู่พอฟังแบบนี้หลายคนอาจจะกังวลการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยตรงนี้เองเนี่ยต่อภาระที่ผู้จ่ายจะต้องจ่ายไปกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมานะตอนนี้ครับอาจารย์ผมอาจจะพูดใน2มุมก่อนละกันนะครับมุมที่1ในทางทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีก็คงต้องบอกว่าพอดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น1เราอาจจะต้องจ่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะผ่อนเท่าเดิมเนี่ยเราจะต้องผ่อนเพิ่มขึ้น 10% 15% พวกนี้ต่องวดหรือในบางกรณีเนี่ยครับอาจจะพบว่าระยะเวลาในการผ่อนแทนที่มันจะจบที่20ปีมันอาจจะกลายเป็นจบ22 23ปีผ่อนยาวขึ้นหรือไม่อย่างนั้นงวดสุดท้ายเนี่ยครับขาดอยู่เท่าไหร่เราต้องโปะเข้าไปเพิ่มมากกว่าที่ควรจะเป็นอันนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นในทฤษฎีแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยครับเราอาจจะต้องไปดูสัญญาที่เราตกลงกับธนาคารแต่ละแห่งเพราะว่าสถาบันการเงินแต่ละแห่งเขาก็อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันบางแห่งเขาอาจจะบอกว่าโอเคถึงแม้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะอ้างอิง MRR บวกลบเท่านั้นเท่านี้แต่เนื่องจากระยะเวลาของการกู้ยืมเนี่ยครับมันยาว 20-30 ปีธนาคารบางทีเขาก็จะเผื่อๆเอาไว้ก่อนแล้วว่าประมาณกลางๆเนี่ย 20-30 ปีมันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะคิดไว้เลยว่าโอเคประมาณ 20-30 ปีเฉลี่ยเนี่ยบวกลบแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณเท่านี้นะเขาก็จะคิดจำนวนเงินที่เราต้องผ่อนอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นจะลงถ้าไม่ได้เยอะมากเช่นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นลดลงประมาณสัก 0.25% 0.5% พวกนี้ธนาคารเขาจะไม่มาเรียกเราให้ไปผ่อนเพิ่มบางทีเขาก็จะใช้วิธีว่าคุณผ่อนเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าเวลาเขาคิดดอกเบี้ยเนี่ยครับถ้าดอกเบี้ยมันขึ้น
เงินที่เราผ่อนไปเนี่ยครับก็จะถูกหักดอกเบี้ยมากขึ้นเหลือชำระคืนเงินต้นน้อยลงเช่นบางคนอย่างเช่นก้อนกลมๆสักงวดละหมื่นอย่างนี้อาจารย์ปกติเนี่ยส่วนที่เป็นดอกเบี้ยอาจจะสักประมาณกลมๆนะฮะหลัก 7,000 พอดอกเบี้ยมันขึ้นก็อาจจะขยับส่วนที่เป็นดอกเบี้ย 7,000 ตรงนี้เพิ่มไปสัก 8,000 อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ครับก็จะเหลือหักชำระคืนเงินต้นน้อยลงถูกไหมครับซึ่งแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าดอกเบี้ย20ปีนั้นมันจะขึ้นตลอดเลยมันก็จะมีขึ้นมีลงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เฉลี่ยไปเฉลี่ยมามันก็จะอยู่ใกล้ๆช่วงที่เขากำหนดเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้ขึ้นเยอะมากเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่บางทีที่ในทางปฏิบัติที่เขาทำกันก็อาจจะไม่ได้มีการมาเรียกว่าคุณจะต้องมาเก็บเพิ่มแต่ถ้าที่เคยเห็นมาเนี่ยครับถ้าย้อนไปจนถึงปี40เนี่ยปี40ตอนนั้นดอกเบี้ยเนี่ยโอ้มันขึ้นแบบน่ากลัวมากจาก 10% เป็นเกือบ 20% อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยผลกระทบจะเกิดขึ้นแล้วว่าไอ้เจ้าเงินที่ผ่อนเนี่ยครับแต่ละงวดหักดอกเบี้ยยังไม่พอเลยเพราะฉะนั้นพอหักดอกเบี้ยไม่พอธนาคารจะต้องเรียกเราว่าขอกลับมาปรับโครงสร้างกันใหม่ไหมคุณจะชำระเพิ่มไหมหรือคุณจะยืดระยะเวลาออกไปพวกนี้ครับก็จะเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพวกสินเชื่อที่อยู่อาศัยครับโอเคอาจารย์ชัดเจนมากๆนะครับที่แค่ช่วงแรกเท่านั้นครับในเรื่องความรู้เรื่องดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมามันมีทั้งดีทั้งเสียแม้ว่าเสียอาจจะมากกว่านะครับแต่ว่าแนวทางนี้ก็พอให้เราได้มีการตื่นตัวได้รับกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์จะมาแนะแนวทางสำคัญนะครับในการเจรจาแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้สินต่างๆภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเราต้องมีการวางตัวยังไงภายใต้ที่ตอนนี้ทิศทางดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยคงไม่ได้อยู่ให้เราเห็นกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับการบ้านยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกยังทำไม่เสร็จเลยครับแม่การบ้านยากมากเลยหลายครั้งชีวิตก็มีความท้าทายที่ไม่ง่ายแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีคนช่วยคิดมาร่วมกันทำไม่ไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันทำละปัญหาที่ท้าทายหลายครั้งพอรวมกันปัญหาก็เป็นเรื่องง่ายลุงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเฮ้ยจะกลับได้ไงยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จเลยทำไมลุงทำคนเดียวล่ะเดี๋ยวเราช่วยกันหลายครั้งภารกิจจะหนักแค่ไหนพอมารวมกันหลายคนเราก็ทำได้มากขึ้นให้ผมช่วยไหมครับหลายครั้งเพียงเรารวมกันก็ไปได้ไกลมากขึ้นโทรคมนาคมไทยถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการต่อยอดเศรษฐกิจ 4.0 ของประเทศจะดีกว่าไหมถ้าเรารวมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อคนไทยอ้าวหนูทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอลูกใช่ค่ะแม่หนูปลอดภัยดีมีสัญญาณด้วยเหรอเนี่ยมีค่ะแม่ชัดเจนด้วยเมื่อรวมกันการสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็มั่นใจว่าจะเข้าถึงสัญญาณได้การรวมกันนอกจากจะได้เครือข่ายที่ครอบคลุมยังทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยหลายครั้งเมื่อเจออุปสรรคสิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าโทรคมนาคมไทยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่การรองรับประเทศไทยสู่การเข้าไปเป็นสังคมดิจิตอลและก้าวเข้าสู่ยุค 5.0 การรวมกันจะเกิดความครอบคลุมกว่า 50,000 สถานีคลื่นความถี่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 100% เราเชื่อว่าเรารวมกันสามารถนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทำให้นักเรียนทุกแห่งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เรารวมกันเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ในการสร้างรายได้เติมเต็มและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเรารวมกันเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพด้วยกองทุนเริ่มต้น200ล้านเหรียญและจะระดมทุนให้ถึง 1,000 ล้านเหรียญเพราะเราเชื่อว่ารวมกันคนไทยแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคถ้าเขาควบรวมกันเหรอครับเท่ากับว่ามือถือที่เห็นอยู่ในตู้เนี่ยและทุกคนก็จะได้ใช้ 5G กันหมดทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นเราเชื่อว่าทุกความท้าทายทำให้เป็นจริงได้เพียงแค่ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนก
ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับอย่างที่พูดคุยกันไปในช่วงที่แล้วนะครับดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้จุดที่จะได้รับผลกระทบในมุมของผู้กู้สำคัญเลยก็คือเรื่องของดอกเบี้ยบ้านนั่นเองครับยังอยู่กับอาจารย์ธนวัฒน์กันต่อนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอยู่แล้วเรายังไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้มันจะขึ้นไปอีกสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดย้ำในมุมของคนที่เป็นคนผ่อนบ้านดอกเบี้ยที่มันขึ้นมาสัก 1% อย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะกระทบกระเทือนต่อเงินในกระเป๋ารถมากน้อยขนาดไหนฮะแน่นอนว่าถ้าสมมติผมบอกว่าก่อนที่ดอกเบี้ยจะขึ้นผมไปกู้ธนาคารถูกไหมครับเลทเซว่าถ้าบ้านทั่วๆไปประมาณสัก3ล้านกู้สัก30ปีเอาเป็นอัตราดอกเบี้ยสมมติประมาณสัก 3% ครับเราจะพบว่าถ้าเราผ่อน30ปีเนี่ยครับธนาคารอาจจะให้เราผ่อนเดือนนึงประมาณสัก 12,000 กว่าบาทครับแต่ถ้าอยู่ๆปุ๊บธนาคารบอกขึ้นดอกเบี้ยจาก 3% กลายเป็น 4% ครับเราไปกู้เขาตอนที่เขาคิดดอกเบี้ยเราเฉลี่ยสัก 4% เนี่ยครับภาระในการผ่อนจาก 12,000 กว่าบาทจะเพิ่มขึ้นเป็น 14,000 กว่าบาทก็จะขึ้นอยู่เนี่ยครับถ้าผ่อนสัก30ปีเนี่ยดอกเบี้ยขึ้น 1% ถ้าอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 2% ถึง 6% เนี่ยถ้าวิ่งอยู่แถวช่วงเนี้ยขึ้นไป 1% อาจจะทำให้ภาระในการผ่อนเนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 12-15%แต่ถ้ากู้20ปีเนื่องจากระยะเวลามันสั้นถูกไหมครับในส่วนของดอกเบี้ยมันก็จะไม่เท่ากับ30ปีในช่วงนั้นเนี่ยภาระในการผ่อนอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 9% 10% ต่องวดอันนี้ครับที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้ภาระการผ่อนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงสำหรับคนที่ผ่อนชำระมาครบอายุ3ปีแรกแล้วอันที่1ถ้ายังอยู่ในช่วง3ปีแรกเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เขาก็จะมีช่วงโปรโมชั่นถูกไหมครับเหมือนช่วงฮันนีมูนก็ยังต่ำๆอยู่แต่พอครบ3ปีเนี่ยครับทางเลือกเราจะทำได้2วิธีอันที่1เขาเรียกว่า retention retention ก็คือเราก็ไปติดต่อกับสถาบันการเงินแห่งเดิมอะไรเนี่ยครับว่าเอ้ยผมครบ3ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าดอกเบี้ยกำลังจะปรับเพิ่มขึ้นมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเราไหมขอต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับเขาเนี่ยครับธนาคารสถาบันการเงินแต่ละแห่งบางทีเขาก็จะมีพวกโปรโมชั่นพวกนี้ก็คล้ายๆกับถ้าผมเปรียบเทียบเหมือนมือถือเนี่ยครับเราโทรบอกเขาว่าขอย้ายค่ายเราจะทำการย้ายค่ายเบอร์เดิมเดี๋ยวมือถือโอเปอเรเตอร์เจ้าเดิมเขาจะติดต่อเรากลับมาเลยว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษให้อันนี้ก็เหมือนการรีเทนชั่นก็จะเป็นการไปบอกเขาว่าเนี่ยดอกเบี้ยถ้ามันสูงเนี่ยเราอาจจะไปกู้ที่อื่นนะคุณมีโปรโมชั่นอะไรให้เราบ้างซึ่งวิธีการเนี้ยครับอันที่หนึ่งแน่นอนเราติดต่อกับสถาบันการเงินที่เราเคยมีประวัติอยู่แล้วเขาก็อาจจะใช้เวลาในการอนุมัติเร็วไม่นานข้อมูลก็เป็นข้อมูลเดิมถูกไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ขอเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็อาจจะไม่ได้ขอข้อมูลเราใหม่มากขึ้นถูกไหมครับข้อมูลก็ไม่ต้องไปให้ข้อมูลอะไรเยอะมากค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีแค่ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อแค่นั้นเองอาจจะไม่ได้มากเพียงแต่ว่าถ้าโดยปกติเนี่ยครับไอ้เจ้า retention เนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะลดลงไม่ได้เยอะมากแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะการแข่งขันของตลาดด้วยนะครับแต่ในอีกด้านนึงเราก็บอกว่าโอ้ถ้าเกิดคุณลดให้เราไม่เยอะงั้นโอเคเราใช้วิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเรียก refinance ครับ refinance ก็คือผมเดินไปช็อปเลยครับตามธนาคารต่างๆจะเลือกสีไหนแบงค์อะไรเลือกได้เลยผมก็บอกเขาเลยว่าตอนนี้ผมมีหนี้บ้านอยู่ที่นั่นที่นี่ตอนนี้เหลือวงเงินยอดเงินคงเหลือเท่านี้คุณมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับเราบ้างถ้าเราจะเป็นลูกหนี้คุณถูกไหมครับเราสามารถเจรจาได้เลยเป็นสิทธิ์ของเรานะอาจารย์ถูกต้องครับเพียงแต่เราจะต้องดูสัญญาเดิมก่อนนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าเราได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเขาจะมีระยะเวลาเลยว่าถ้าเราไปรีไฟแนนซ์ก่อนเขาจะมีค่าปรับค่าอะไรเราต้องดูตรงนั้นให้ดีนิดนึงเพราะเงื่อนไขของสัญญาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปรีไฟแนนซ์เราก็ติดต่อเลยครับเดินไปตามแบงก์ต่างๆเลยเดี๋ยวนี้ง่ายบางทีก็คือทำผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังได้เลยเดี๋ยวนี้แล้วก็คุยกับเขาเนี่ยครับว่าโอเคขออัตราดอกเบี้ยพิเศษครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นการรีไฟแนนซ์เนี่ยแบงก์แต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็อยากได้ลูกค้าเพิ่มเขาก็อาจจะให้ส่วนลดของอัตราดอกเบี้ยถูกต้องที่อาจจะต่ำลงกว่าปกติเยอะมากเลยแต่ว่าก็อาจจะมีข้อเสียนิดนึงว่าเราต้องคอนโทรลดูให้ดีเปรียบเทียบให้ดีครับว่าดอกเบี้ยที่ลดลงแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องมีค่าจดจำนองเพิ่มขึ้นเราอาจจะต้องมีค่าที่เขาไปประเมินไอ้เจ้าตัวหลักประกันเพิ่มขึ้นมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้ครับเพิ่มขึ้นเราต้องดูด้วยว่าดอกเบี้ยที่ถูกลงกับค่าใช้จ่ายพวกนี้ที่เพิ่มขึ้นคุ้มกันหรือเปล่าแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะไม่เร็วเพราะว่าเขาไม่รู้จักเรามาก่อนถูกไหมครับเขาก็อาจจะต้องขอข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอกสารถูกต้องมันอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนกับ retention ละข้อมูลอาจจะต้องเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมัติเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นโอกาสของเราครับเราก็ทำทุกวิธีก็ได้แล้วเราก็เปรียบเทียบกันใช่ครับจะได้เลทดีๆถูกต้องเพราะว่ามุมนึงก็คือแต่ว่าเราต้องเปรียบเทียบให้ครบครับว่าต้นทุนทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วก็ทางเลือกไหนที่ทำให้เราผ่อนชำระแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดเราก็ค่อยเลือกทางเลือกนั้น
บางทีเลทอัตราดอกเบี้ยเพียวๆดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันจะมีค่าใช้จ่ายแฝงเพิ่มเติมขึ้นมาครับใช่โอ้โหนะฮะอันนี้คือการลดภาระสำหรับคนที่เป็นลูกหนี้อยู่แล้วผ่อนอยู่แล้วนะครับแล้วดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเกิน3ปีแล้วปรากฏว่า MRR ก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นทางเลือกสำหรับคุณนะครับ retention กับ refinance นะครับแม้จะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ผู้กู้ก็มักจะอยากได้ดอกเบี้ยที่มีเรทดีที่สุดวันนี้อาจารย์จะมาเฉลยครับวิธีการที่บรรดานักการเงินใช้ในการพิจารณาผู้กู้ทำยังไงให้ได้ดอกเบี้ยดีที่สุดถ้าอยากได้เรทดีๆเราต้องมองในมุมของผู้คนที่ให้สินเชื่อเราเนี่ยครับธนาคารต่างๆว่าธนาคารเขากำหนดสินเชื่อจากอะไรอัตราดอกเบี้ยถูกไหมครับซึ่งในทางการเงินเนี่ยหลักที่เราใช้กันมานานแล้วปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นหลัก 5C ในการกำหนดพวกเครดิตพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยธนาคารเขาดูก่อนครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เนี่ยผมพูดง่ายๆเลยเหมือนกับเดินเข้ามาที่ธนาคารผมต้องดูก่อนแล้วไอ้คนนี้พระเอกนางเอกหรือคนนี้ตัวโกงตัวอิจฉาพระเอกนางเอกมาก็อาจจะได้รับเฟเวอร์หน่อยนึงตัวโกงตัวอิจฉามาก็คงได้เรทไม่ดีทีนี้คำว่าพระเอกนางเอกในเรื่องของสินเชื่อคืออะไรก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะเป็นคนที่ตั้งใจที่จะชำระคืนเราแน่ๆไม่ตั้งใจจะโกงแต่ถ้าตัวโกงก็ตามชื่อเลยว่าอันนี้มาแล้วเดี๋ยวเบี้ยวหนี้เราแน่ๆเพราะถามว่าธนาคารจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนดีหรือว่าเป็นคนโกงวิธีการดูง่ายๆครับธนาคารเขามาถึงปุ๊บเขาก็จะเอาบัตรประชาชนของเราเนี่ยครับที่เป็นสมาร์ทการ์ดเสียบเข้าไปในระบบของเขาเลยก็จะขึ้นเครดิตบูโรมาให้เลยว่าตอนนี้เรากู้ที่ไหนบ้างเป็นข้อมูลแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมตอนแรกอาจจะตกใจเกี่ยวกับหล่อสวยหน้าตาไม่ดีอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่ข้อมูลส่วนบุคคลใช่ครับเขาก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเรากู้อยู่ที่ไหนบ้างแล้วประวัติการผ่อนชำระที่ผ่านมาเราเป็นหนี้ปกติหรือเป็นหนี้ที่ไม่ปกติเราขาดชำระมาแล้วนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นธนาคารก็จะประเมินได้แล้วว่าคนนี้เนี่ยไปกู้ที่อื่นก็เบี้ยวมาเรื่อยๆเลยมากู้เราเอ๊ะเขาจะเป็นคนดีสำหรับเราคนเดียวหรือเปล่าถูกไหมครับธนาคารเขาก็จะดูพวกคาแรคเตอร์พวกนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเขาก็จะดูในส่วนของ capacity ตัว C ตัวที่สองว่าแน่นอนครับว่าธนาคารปล่อยกู้ก็ต้องหวังว่าจะได้รับการชำระคืนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูว่าผู้กู้จะมีความสามารถในการผ่อนชำระคืนในอนาคตไหมถามว่าจะดูได้ยังไงล่ะธนาคารเขาก็เลยจะขอครับว่าคุณมี statement ไหมคุณใช้บัญชีเงินเดือนผ่านที่ไหนคุณมีหนังสือรับรองเงินเดือนไหม คุณทำงานที่นี่มานานแล้วเท่าไหร่เขาก็จะดูพวกนี้แหละครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมีเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนมีความมั่นคงไหมมีรายได้พิเศษหรือเปล่า อันนี้ก็คือ4ตัวที่2 capacity 4ตัวที่3ตัวนี้คือ capital ครับเขาจะดูละเอ๊ะเราใส่เงินส่วนตัวเข้าไปเยอะมาผมมาซื้อคอนโดแต่ผมไม่มีเงินมาเลยผมมากู้ 100%กับอีกคนนึงดาว 0% อย่างเงี้ยครับอ้าวแล้วถ้าเกิดผมผ่อนไม่ไหวผมจะหนีไปเลยหรือเปล่าแต่ถ้าผมบอกเอ้ยไม่ใช่กับอีกคนนึงเขาดาวไปตั้ง 20% ใส่เงินตัวเองลงไปตั้งเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเขาโอกาสที่จะเบี้ยวน่าจะน้อยถูกไหมครับเขาก็ดูแคปิตอลอันที่4เขาดูคอลเลตเตอรอลว่าปล่อยกู้ไปแล้วเกิดจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะโกงจะเบี้ยวแต่มันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆมีปัญหาจริงๆชำระไม่ได้ธนาคารก็ต้องคิดเผื่อแล้วว่าถ้างั้นจะเอาคืนได้ยังไงก็ต้องเอาจากหลักประกันเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับโครงการที่เราไปกู้ว่าโครงการนั้นเป็นบ้านพักอาศัยเป็นคอนโดที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าธนาคารยึดมาแล้วเอาไปขายต่อได้ง่ายไหมทำเลเป็นยังไงพวกนี้ครับคอลเลสเตอรอลสุดท้ายสี่ตัวสุดท้ายเราใช้คำว่าคอนดิชันคอนดิชันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการกู้ยืมแต่ละครั้งเช่นธนาคารอาจจะกำหนดบอกว่าคุณกู้กับเราเสร็จถ้าคุณทำประกันด้วยเราจะคิดดอกเบี้ยถูกมุมนึงแน่นอนอาจจะเป็นในเรื่องของการผูกในเรื่องของการขายโปรดักต์ประกันพ่วงไปด้วยแต่ในมุมนึงเนี่ยครับมันก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของสินทรัพย์เพราะถ้าเกิดไม่ได้ทำประกันเลยเกิดสมมติไฟไหม้ขึ้นมาธนาคารจะยึดอะไรได้ก็ไม่มีสินทรัพย์อะไรเขายึดถูกไหมครับเขาก็รู้สึกว่าความเสี่ยงมันน้อยธนาคารก็จะดูเงื่อนไขพวกนี้คุณทำประกันกับเราด้วยไหมระยะเวลากู้ยืมยาวนานเท่าไหร่ถ้ากู้สั้นความเสี่ยงมันก็จะน้อยหน่อยกู้นานระยะเวลายาวนานเนี่ยเราไม่รู้จริงว่าอนาคตยิ่งยาวนานอะไรจะเกิดขึ้นมันยิ่งมีความไม่แน่นอนมากปัจจัยพวกนี้แหละครับ5ปัจจัยตัวนี้จะเป็นตัวที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ดอกเบี้ยที่ดีคือดอกเบี้ยที่ถูกถูกไหมครับครับเราก็ต้องทำตัวเองให้เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีดูแลพวกเครดิตบูโรของเราดีมีปัญหาอะไรรีบติดต่อธนาคารอย่าเบี้ยวหนี้อย่าดีจากเขาไปเลยสถานะให้มันเป็นหนี้ปกติถูกไหมครับง่ายๆแค่นี้ครับเราก็อาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าคนอื่นบางทีมันเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากเลยแต่เราอาจจะละเลยนะครับอาจารย์ครับผมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต่อให้ดอกเบี้ยจะขึ้นยังไงเราก็มักจะมีโอกาสได้เรทที่ดีอยู่เสมอถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามหลัก5ข้อนี้ใช่ครับก็จริงๆก็ทั้งหมดเป็นไปตามพุทธศาสนาเนี่ยครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
โอ้วันนี้ชัดเจนมากๆครับอาจารย์ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีแนวทางการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายสำหรับตัวเองแล้วภายใต้ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเราในวันนี้นะครับทิ้งท้ายกันด้วย Very View ครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเวลรีวิววันนี้ไปฟังคำแนะนำจากทางอาจารย์ธนวัฒน์กันต่อเลยนะครับภายใต้ภาวะการเงินและดอกเบี้ยที่พลิกกลับเป็นขาขึ้นเราควรมี mindset ในด้านการกู้ยืมเงินอย่างไรกันบ้างจริงๆไม่อยากให้มาคุยกันว่าเอ๊ะช่วงนี้ดอกเบี้ยขึ้นแล้วต้องปรับ mindset กันใหม่ผมคิดว่าจริงๆทุกเวลาเนี่ยครับคือทุกคนต้องมี mindset ในเรื่องการวางแผนการเงินให้ถูกต้องก่อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหนี้สินเนี่ยครับจริงๆมีแค่2หลักแค่นั้นเองครับว่า mindset ที่ดีในเรื่องของหนี้สินอันที่1ถ้าจะกู้นะครับทุกครั้งผมจะบอกทุกคนเสมอเลยว่าก่อนกู้คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นไหมถ้าจำเป็นเสร็จก็ต้องถามอีกว่าวัตถุประสงค์ที่เราบอกว่าจำเป็นเนี่ยกู้แล้วชีวิตเราดีขึ้นไหมถ้ากู้แล้วชีวิตเราดีขึ้นอันนี้แน่นอนผมสนับสนุนให้กู้แต่ในส่วนที่เราต้องระมัดระวังถ้าผมไปดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาพบว่า 38% ของวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมโดยเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยเอาไปใช้กับการอุปโภคบริโภคถ้างั้นอาจจะต้องถามตัวเองแล้วว่าไอ้อุปโภคบริโภคเนี่ยมันจำเป็นหรือว่าเป็นแค่ความต้องการอันที่สองนอกจากดูในเรื่องของวัตถุประสงค์อยากจะให้ปรับ mindset ในเรื่องของการชำระคืนก่อนที่จะกู้เนี่ยครับเราต้องถามตัวเราเองด้วยว่าเราผ่อนไหวไหมแล้วบางทีการผ่อนมันไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระคืนมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องถามตัวเราเองด้วยว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามั่นใจไหมว่ากู้มาแล้วเราผ่อนไหวจะไม่เป็นปัญหาในอนาคตกู้แล้วชีวิตของเรายังดีขึ้นเพราะงั้นเราก็ต้องไปตรวจสอบแล้วครับว่าอันที่1 นักการเงินเราจะแนะนำกันทั่วๆไปเนี่ยครับหลักการง่ายๆเลย1ก่อนที่จะกู้สำรวจดูตัวเองสักนิดหนึ่งว่าปัจจุบันระดับของหนี้สินที่เรามีอยู่เนี่ยมันเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีหรือเปล่าอันนี้คือหลักการเบสิกง่ายๆครับว่าของที่เรามีอยู่มันควรจะเป็นของของเรามากกว่าของที่เราไปกู้ยืมเขามาอันที่2นักการเงินเราจะแนะนำกันบอกว่ากู้แล้วแต่ละเดือนที่ผ่อนเนี่ยอย่าให้ค่าใช้จ่ายในการผ่อนมันเกิน 35-45% ของเงินเดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนมีภาระเท่ากันถูกไหมครับบางคนอาจจะมีภาระมากบางคนมีภาระน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็คืออยากให้ทุกคนคาดการรายได้ของตัวเองล่วงหน้าก่อนว่าเราคิดว่าในอนาคตรายได้เราจะเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าเพิ่มไอ้เจ้าตัวเงินที่เราจะต้องผ่อนในแต่ละงวดกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตตลอดอายุของสัญญาเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเราจะมีความสามารถในการชำระคืนและที่สำคัญเราจะต้องมีเงินออมเงินลงทุนเหลือด้วย